สวัสดีค่ะแพรแพรซิวค่ะวันนี้ก็เป็นคลิปพิเศษสำหรับซับสไครเบอร์ของแพรทุกคนนะคะทำคลิปอะไรสนุกๆ นะคะโดยการว่าจะมา how to แต่งหน้าของ7-Elevenที่เราได้ไปซื้อมานะคะเป็นลุคแบบแต่งหน้าออกงานอะไรเงี้ยแต่งไปพูดภาษาใต้ไปนะคะเนื่องด้วยอีชันเนี่ยเป็นคนใต้นะคะก็จะแบบว่าเผยแพร่เผ่าพันธุ์ของตัวเองให้เพื่อนๆได้รู้นะคะก็สนุกสนุกกันนะใครที่แบบว่าเป็นคนใต้อะไรก็มาเมามอยกันได้นะคะใต้คลิปสำหรับใครที่เคยงงว่าเฮ้ยฉันไม่ใช่คนใต้ฉันฟังไม่ออกไม่เป็นไรเดี๋ยวซับไตเติ้ลให้นะคะก็ไปดูกันดีกว่าว่าแพรจะแต่งยังไงบ้างนะแพรจะเริ่มโดยลิปบัมนะเป็นลิปบัมห้องเนี้ยลิปแคร์อันนี้ในเซเว่นก็มีค่ายทาไว้ก่อนนะโบกโบกไว้แพรเป็นคนใต้คนนครเด็กตายถีโตถีตายเกิดถีตายแต่ว่ามาเรียนกรุงเทพตั้งแต่ตอนแบบป.4ได้ปะเนี่ยนะก็เลยเป็นคูชั่นตัวนี้นะโซล่าตัวนี้มันเคลมแบบว่าเป็นเนื้อเม็ดอันนี้ไม่เคยใช้เหมือนกันนะจ๊ะเนื้อมันก็เลยเป็นสีเหลืองนะแต่ว่าจากที่ลงจากลงบนฝ้ามือดูเลวทางเราคิดว่าน่าจะข้าวนาจะใช้นิ้วมือแล้วกันนะก็น่าจะข้าว่าอยู่แล้วแหละเพราะว่าไม่อยากจะบนหัวข้องเซเว่นอะเอาแต่พิวโบพิวข้าวๆมาแบบหมาข้าเอ็นคูชั่นกาข้าวรองพื้นกาข้าวแปรงกาข้าวบนแล้วกับบนแล้วไม่รู้ทำหรือผิวซองซี่ทั้งผิวคำอ่ะมันเยอะกว่าขนผิวข้าวนะไม่เข้าใจหรอเขาก็เอาแต่ไอโบข้าวข้าวมาค่ายแล้วพอเด็กมันซื้อชายตึ้งหน้าเลยก็ไปโทษเด็กเนาะไม่เหลือรองพื้นแฮชแท็กดักเพื่อนช่วยเพื่อนเลิกรองพื้นมึงเอาข้าวข้าวมาค่ายอ่ะมันเหลือไม่โทษบนยาวนะอันนี้คือเดี๋ยวให้เหล็กคนให้ชายไปครึ่งหน้าแล้วนะครึ่งหน้าแบบบางๆไม่ได้เยอะมากปกปิดได้ระดับนึงเหมือนโบรอยแดงอะโอเคอยู่แต่รอยดำจะเลือดจางๆอะหลงยำดีขึ้นปกปิดได้มาขึ้นนิดนึงแต่มันก็จะทำให้ดูหน้าขึ้นแล้วก็ข้าวขึ้น เออแต่เนี่ยคือในกล้องอะมันเหมือนจะแบบแหลกข้าวหมากับเพราะว่าไฟอะมันอยู่ตรงหน้าเนี่ยแต่จริงๆแล้วงานจริงๆอะมันก็ดูแบบไม่ได้แหลกลอยหมากไม่ได้พอเราคนทงคนทั่วหน้าขึ้นมาเดี๋ยวมันก็กืนไปเองได้ไปเองนะหน้ามันมีเส้นอะไรเงาไงเดี๋ยวข้างนี้ลงชายฝ่องน้ำดีวะเพื่อแบบดีว่าเมาหมอยต่อซึ่งแพ้อยู่กรุงเทพตั้งแต่ป.4ใช่ไหมท่านก็เรียนมาจนถึงตัวเนี้ยอายุ27ปีก็คืออยู่กรุงเทพมาตลอดยายพี่น้องตอนนี้คือยายมาอยู่กรุงเทพเกือบจะหมดครอบครัวแล้วอะเลืออยู่ที่ตายแกไม่กี่คนก็จะชายภาษาตายกับพ่อกับแม่กับญาติพี่น้องอยู่เลวจนถึงทุกวันนี้คือพูดภาษาตายกันเลยแล้วก็กินอาหารตายชายชีวิตมันคนตายวิธีชีวิตตายแบบตายนิยมเลยอ่ะก็เลยเหมือนกับมันก็เลยไม่ได้ลืมแต่ก็จะมีความแบบว่าที่ว่าเราก็คุยกับพ่อแม่แต่เราเวลาออกไปนอกข้างนอกตัวเพื่อนๆเราก็คือเป็นคนกรุงเทพไงเป็นคนพักอื่นในคะแนนเราก็จะใช้ภาษากลางเห็นไหมมันก็เลยมีอาจจะมีปนปนบ้างนะผลฟังฟังไหนใช้ฟองน้ำจะหน้าว่าไอ้ฟังไหนใช้เมื่อจะดูเป็นธรรมชาติวาดแต่ก็เนียนนะไม่ใช่ไม่เนียนคือเนียนเหมือนกันแต่ฟังเนี้ยฟังฟองน้ำอ่ะจะมีความหน้าว่าก็แล้วแต่ชอบแล้วกันนะฟองพื้นเทเม็ดไปเลยอ่ะคือไม่นึบนึบเหมือนคนแบบถาคูชั่นแล้วซึ่งถาแป้งไปแล้วโอเคเลยนะทำให้หน้าเนียนขึ้นถ้าใครผิวแบบประมาณแผลแล้วก็ข้าวว่าแผลขึ้นไปนะก็ค่อนข้างจะโอเคอยู่มาลงเขาเรียกว่าอะไรวะคอนซีลเลอร์นะแผลใช้ของอยู่สตาร์ตัวนี้อันนี้เขาส่งมาให้นานแล้วแหละอันนี้ไม่รู้ว่าในเซเว่นตอนนี้มีค่ายไหมนะก็สายกดตัวนี้ไม่เคยใช้ตัวนี้แผลกาจะถาตายตาคิดว่าไม่น่าโมกับซิ่วอ่ะเพราะว่าซี่มันข้าวว่าซี่ผิวพอใช้ซิ่วซึ่งซิ่วมันดูเด่นคิดว่าปกปิดแขกกลางๆนะไม่ได้เยอะมากอะแต่กระเกลียไม่ได้ยากคือแบบภาษาตายมันต้องพูดคำว่าเกลียวะอะไรวะคือซับแต่งหน้ามันจะมีความพวกคำแบบเกลียไฮไลท์คอนซีลเลอร์เสร็จแล้วแพรก็จะใช้ตัวนี้เป็นเครยอนลิปตัวนี้นะซี่เบอร์8เอามาทำเกมตั้งซี่เกมเพราะว่าในเซเว่น
ไม่มีทีปัดเกมค่ายเหนือลิฟแบบลิฟทินได้ปะเนี่ยก็คือค่อยๆทำค่อยๆเตะเพราะว่าอิตานี่มันแห้งเร็วใส่ไปเลยไม่พอไฮซี่มันเวอร์ชัดๆไปก่อนหน้าเดี๋ยวเราต้องใช้แป้งหมาทับอีกรอบอยู่แล้วซี่มันก็จะหลอดลงเองตากันเซเว่นแต่ละซ่าข้านข้อมันไข่ไม่ใช่มันเมื่อนกันขายข้อ AR นะคะตอนนี้ในเซเว่นกระปุกเป็นวิ่งๆแบบนี้ที่ชมพูน่ารักน่ารักซี่มันก็จะออกเรื่องเฮ้ยอ๋อมันมีส่องชานมีชันนี่กันชันนี่จะเป็นวิ่งวิ่งเฮ้ยแต่กากแผดมันเม็ดเยอะอยู่นะเห็นไม่ไหนกรองมันเห็นกากแผดไหมเออไม่แน่ใจว่าเห็นไหมแต่ว่าคิดว่ามันเม็ดมันในนี่เกินถ้าใครที่ซื้อไปถาดทางหน้าตอนกลางวันนี่คิดว่าไม่ซวยนะโดนแดดมันจะเห็นชัดมากมันจะดูแบบอาจจะดูเป็นริเกได้นะคะใครจะลงไอแต่เป็นแม็กก่อนละกันใช่พับลงได้เพราะว่าเมื่อกี้ยังสีเห็นว่าคอนซีลเลอร์เราไม่ได้ลงตรงซิ่วเราอยากได้การปกปิดแป้งนี่ไม่ได้ทำให้ปกปิดเพิ่มอ่ะใช่ใช่อย่าเรื่องการปกปิดอ่ะอืมซี่มันก็ยังเด็ดรูกันนะอันน่าจะแหลกข้าวไปตรงนี้นึงไข่เทคลับว่านี่แบบไม่ต้องสื่อชายนะชายแปลงแต่งหน้าหมาไอ้นี่นิดนึงตรงทีฟ้าได้นึงเพราะว่าเดี๋ยวมันอีรุดอีเยิมเนาะไอตรงวิ่งวิ่งตรงแต่เราอยากจะไฮไลท์ให้หน้าผงผงไอฟังเนี่ยมันเป็นกริตเตอร์เถอะมันเป็นวิ่งวิ่งอ่ะมันปกปิดดีดีว่าไอเถอะมันเป็นฟังเม็ดเม็ดนิดนึงสำคัญพับมันใหญ่เกินไปแต่งตามาจัดการหนึ่งเดียวอันนี้แพรชายพาเลตตอนนี้ข้องหนองชัดเทคเก็นคิวตัวเนี้ยแต่ไม่ใช่ในเซเว่นนะเฮ้ยดีมากเลยนะแพรชายแบบเกือบทางหน้าเลยอะถ่ายได้ไล่จุดประสงค์ดีแล้วก็ใช้ได้นานนะเนี่ยข้องหนองชัดตัวนี้นะคะชัดภาษาใต้นะจริงแล้วแปลว่าแบบเตะเหมือนแบบว่าชัดวานก็คือเตะก้นอะไรอย่างเงี้ยแพรกาจะชายซี่นี่นะซี่น้ำตาลตัวนี้หางตาอย่างนี้ก่อนลงไปตรงหางตาอย่างนี้ก่อนมาลงหัวตาถ่ายแปลงมาเบ้นต้องรอยภาพนี้เคลียร์ให้มันฟุ้งๆถ่ายแปลงอันเล็กแต่เขาให้มากับเทคเก็นฮิลก็ได้มาวัดใต้ตานิดนึงถึงประมาณนี้ไม่ต้องเยอะมาข้างตานิดนึงที่นี่ตรงกลางตาเรามันยังไม่มีอะไรแพ็กจะชายตัวนี้เป็นไอไลเนอร์เป็นตัวไอไลเนอร์ของ BTQ นะคะตัวนี้ที่มันเป็นฝั่งนึงจะเป็นไอไลเนอร์ถึงกลางฝั่งนึงมันจะเป็นไฮไลเตอร์ซีแบบรถโกนะแพรจะฉายไอซีรถโกเนี่ยกลางตาเทเลือเทเรายังไม่ได้ทำอะไรเลยจิ้มไปให้มันดูหมีแบบชิมเมอร์แบบว่าวับมันตาเรานะในเราก็ไปออกงานแล้วเราต้องออรอนิดนึงหัวตาจนถึงกลางตรงนี้เลยแพทจะกรีดแบบว่าตรงนี้จะแหลกถึงกับหมาหน้าถึงกับวิ่งนิดนึงหัวมันจะเป็นมันหัวเมจิกแต่จะอ่อนว่าแต่ก็มีความเที่ยนยาคือเบาๆนะไม่ได้แบบว่ากรีดไปทีเดียววุดเลยอ่ะมันจะมีนิดนึงบางทีก็ไม่ค่อยออกจะฉายมัสคาร่าปัดขนตาตัวนี้เนี่ยเคยฉายอยู่แล้วตั้งแต่สมัยแต่งหน้าเล็กๆขนตาทั้งบนทั้งล่างเลย
ลาจะปัดก็คือตั้งตรงขึ้นมานี่เพราะว่าพวกแปลมันใหญ่ถ้าเราปัดแนวนอนมีความเสี่ยงเกิดขึ้นสูงดัดก้นตาของเซเว่นเหมือนกันเป็นตัวนี้ของจอยอัดนี่ใช้ดีนะเข้ากับกระบอกตาถึงกับแบบดัดขึ้นดีสวยดีซึ่งกับเคนคิวเคนคิวกับอันเดิมเลยน้องชัดตัวนี้แหละชายมันไปทางหน้าของในเซเว่นมันไม่ได้มีเยอะมาไม่ได้มีหลากหลายไม่ได้มีทุกอย่างที่แบบแต่งสามารถแต่งหน้าได้ครบบางอย่างมันก็ต้องแบบอัดเด็บเขาเรียกอะไรอ่ะมัวตัวนั่นแหละมันก็ต้องมัวตัวเอาคือจะเอานู่เอานี่เอานู่มาใช้ไอ้นี่เอานี่มาใช้นู่แต่มันใช้กันได้ได้ปะเนี่ยก็ตามโครงคิวนี่แหละเพราะว่าลุกออกงานมันก็ยุ่งใส่เราเนาะเพราะเราแต่งตัวผันพื้นกันข้อแอบชายแรงพวกคิวนิดนึงทีนี้ห่างคิวอะอยากได้ให้มันไอ้นี่วะนี่อยากได้ให้มันชัดวะนี่ก็จะชายไอเลเนอร์ที่เราชายอันนั้นแหละวาดเป็นห่างคิวจนถึงประมาณนี้ไม่ต้องเยอะมากไม่งั้นมันจะแหลกเข้มต่างคิวมันจะกลายเป็นปริ้งใครที่แบบว่าห่างคิวชอบแบบรุดล็อกเวลาไปงานเวลาเจอเงื่อเจอได้ปะนี้นะก็คือชายวิธีนี้ได้เอาไอ้ขนถั่วมู่ก้อนมู่กะแพรก็จะทำตรงนี้เหมือนกันเลยเฮิร์ดคิวปะนี้ให้มันถึงทองคิวอันนี้มันจะได้แหลกรูตาลึกเหมือนเป็นธรรมชาติถ้าเราแบบว่ายูหรอเอาไปบรรจบกับคิวปะนี้เลยมันเหมือนคนทำดังไงมันไม่สวยมาปะนี้ถึงกะเบาๆจนถึงปลายไข่ยาเก็บปีกมูกอะไรแบบนี้ก็แล้วแต่ถ้าแบบรู้สึกว่าเฮ้ยมันเข้มไปก็ฉายนิวนิดนึงเป็นเบรนนิดนึงซึ่งกับก่อนหัวกรอบหน้าก็ฉายสีเดิมเลยให้กลุ่มประหยัดไปงานทั้งทีขาจุดแพงแหละแต่เลือดต้องแบบถูกขึ้นกระข้างเติมให้ได้นิดหนึ่งก็คือไอ้แปรงวิ่งวิ่งอันนั้นนั่นแหละขาดแต่มูกเผื่อให้มูกมันเด่นขึ้นมาลิปก็ใช้ของ AR มันการเป็น AR Velvet Long Stay เอาไม่ AR Velvet Long Stay เฮ้ยสวยดีนะแล้วก็เนื้อมันแบบละเอียดดีอ่ะเนื้อไม่แบบว่าคลุกคล้าอ้วกว่าใครก็อยากให้มันเกินขอบปากมานิดถ้าแล้วดูโอเคอ่ะเด้อช่วยดูแพงอ่ะซวยค่ะพี่น้องซวยถึงเดียวยังไม่พอหายชีวิตมันขนปากจืดนะคะอ่ะเสร็จเรียบร้อยเดี๋ยวไปแปรงโชมแป๊บหนึ่งเสร็จแล้วนะคะก็ได้ลุกไปงานแบบว่าสวยๆแล้วไปงานไม่บัดซี่อยู่นะได้อยู่สวยๆแพงๆเคยไปรู้ว่าเอาเครื่องสำอางในเซเว่นมาแต่งใครชอบลุคนี้ก็สามารถไปแต่งตามกันได้นะคะก็มาทำคลิปนี้สนุกสนานนะคะ How to ไปด้วยแล้วก็พูดภาษาใต้ไปด้วยนะคะสำหรับวันนี้แพรก็ไปก่อนอย่าลืม Subscribe แล้วก็ติดตามแฟนเพจแพรซิวสไตล์ด้วยบาย